ต้องบอกว่าให้พี่เคี้ยกินทั้งคำได้ฉันไม่กลัวผู้แก่ผู้แก่ให้ฉันทำอะไรฉันก็จะทำหมัดสวัสดีจ้าขอต้อนรับสู่ Channel Gear Sap นะจ๊ะ Gear Sap วันนี้เว้ยกลับมาสู่คอนเทนต์ข้าวต้มกุ้ย The Series อีกแล้วเพราะว่าวันก่อนอ่ะมีพี่ที่เคารพ1ท่านโทรมาหาเว้ยพี่คิมเจนนิเฟอร์คิมก็ต้องบอกว่าขอขอบคุณเจนะจ๊ะอะไรอย่างงี้ก็คือเจโทรบอกว่าเกียร์เกียร์มีร้านข้าวต้มอยู่ร้านนึงแถวบ้านฉันอยู่ตรงถนนแถวรับโรงแรมแม่น้ำชื่อร้านบุญยงข้าวต้มปลาก็มีอาหารที่เป็นข้าวต้มกุ้ยก็ดีกับข้าวกับแก้มก็ดีมีทุกอย่างที่แกอยากกินแกต้องมาหน้าร้านนี้คือดีในเมื่อเจคิมของฉันน่ะบอกว่าดีขนาดนั้นแล้วถึงขนาดที่บอกว่าเกียร์จะต้องมากินได้จ้ะเจต้องขอบคุณเจอีกทีนะจ๊ะอะไรอย่างงี้ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปกินกันเลยตอนนี้พี่กิ๊กอยู่ที่ซอยเจริญกรุงเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะ72/3ฉันโก้โก้ตลอดเวลาร้านเนี้ยชื่อร้านว่าบุญยงนะอยู่ตรงนี้เลยร้านเขียวๆเลยจอดรถในโรงแรมแม่นางก็ได้แล้วเสียตังค่าจอดรถเอาแล้วเดินออกไปทางซ้ายนิดนึงแป๊บเดียวได้กินเราไปกันดีกว่าร้านบุญยงไปดูว่ามีอะไรเด็ดบ้างถ้าอร่อยยกความดีความชอบให้เจ๊ถ้าไม่อร่อยก็ขอโทษเจ๊เหมือนกันพี่คิมมากินแล้วนะเดี๋ยวเดินไปกินเลยไปเข้ามาในร้านเรียบร้อยแล้วแล้วก็พี่คิมกระซิบบอกว่าร้านนี้สั่งได้ทุกอย่างบางทีเขามีอยู่ในเมนูใช่ป่ะบางอย่างถ้าเราไม่อยากจะกินในเมนูเขียดพริกแพงเองได้แต่ถามว่าคิดเองได้ไหมตอนนี้คิดไม่ได้เพราะว่าหิวอยากจะกินละสั่งตามเมนูเลยแล้วกันเมนูแรกสั่งตามพี่คิมดีกว่ายำวุ้นเส้นแต่เขาแบบมีซีฟู้ดมีกุ้งมีหมูสับวันนี้อยากกินแบบเบย์อยากกินหมูสับเอาเป็นยำวุ้นเส้นหมูสับครับเอาจัดๆเลยนะอันนี้เท่าไหร่นะครับ101ปลาสลิดทอดยำมะม่วงอันนี้120นี่เขามีเมนูนี้ด้วยปกติเรากินหอยลายผัดพริกเผาใช่ป่ะเปลี่ยนเป็นหอยลายผัดผงกะหรี่อันนี้จะเป็นแบบผัดแบบใส่ไข่เคยๆมันผัดผงกะหรี่อย่างนี้เอ้ยไม่เคยเจอเอาอันนี้150กินปลาบ้างเอาเป็นเนื้อปลาทอดกระเทียมเนื้อปลากระพงใช่ไหมครับอันนี้150แล้วก็พี่คิมบอกว่ายำกุนเชียงยำกุนเชียงดียำกุนเชียง100บาทจ้าเอานี้อยากกินปูไหนๆมาแล้วร้านข้าวต้มก็จริงแต่วันนี้เน้นทะเลด้วยเอาเป็นเนื้อปูผัดพริกเหลืองอันนี้เท่าไหร่นะฮะ300โอเค300บาทเอานี่เขาบอกว่าทอดมันปักไก่ก็ดีเป็นปักไก่แท้ๆอ่ะทอดมันปักไก่หนึ่งที่อันนี้120จ้ะผักพี่คิมกระซิบมาวันนี้มากินร้านเนี่ยเพราะพี่คิมเลยครับแล้วพี่คิมแกกระซิบมาบอกว่าผักกระเฉดดีมากพี่คิมเบิ้ลผักกระเฉดสองจานแกบอกผักกระเฉดดีมากเวลาไปกินร้านอื่นผักกระเฉดอ่ะ150-200เขาบอกราคาร้านนี้ผักกระเฉดดีเท่าไหร่นะ70บาทแกเอาผักกระเฉดที่หนึ่งไฟแดงแต่หมูกรอบไหมครับไม่เอาหมูกรอบครับเพราะว่าคอลลาเจนเยอะละเรากินผักเพิ่มก็พออันนี้เป็นกระเพาะหมูมาผัดเกี๊ยมฉ่ายถ้าแบบกินข้าวต้มสไตล์คนจีนต้องมีเมนูนี้ผัดกระเพาะหมูเกี๊ยมฉ่ายอันนี้101อ่ะตอนนี้กี่อย่างแล้วนะ9อย่างเอา10อย่างไปเลยไหนๆมา2คนแล้วเอาขอเลขลงตัวเลข10เอานี่เมนูนี้พี่คิมได้คอมเมนต์อีกแล้วก็คือเอาเป็นนี้ปลาดุกทอดกรอบผัดเผ็ดอันนี้เป็นทั้งตัวเลยอันนี้120บาทอ่ะวันนี้กินปลากินผักไม่อ้วนรอดูว่า10อย่างเด็ดขนาดไหนร้านบุญยงนะอยู่ตรงเขาเรียกว่าอะไรถนนเจริญกรุงนะอยู่ข้างโรงแรมแม่น้ำเลยมากินได้แถวบ้านเก่าฉันเองเธออ่ะงั้นเดี๋ยวรอดูนะว่าเลิศขนาดไหนเดี๋ยวรอดูจ้ะWow.
แกฉันจะบอกว่าด้วยความที่สั่งอาหารวู้วามอีกแล้วเหมือนเดิมเพราะไม่คิดว่าพอร์ชั่นในร้านนี้คือจานมันจะใหญ่มากเลยอย่างเงี้ยคือมันเริ่มต้นที่70บาทใช่ป่ะคือปากกาเชจนแบบ300ที่แบบเป็นเนื้อปูอะไรอย่างเงี้ยแล้วประเด็นก็คือแกเหมือนรีสตาร์ทใหม่เลยอ่ะคือวันนี้มื้อเย็นใช่ป่ะมื้อเช้าฉันไปกับโต้งไว้แล้วฉันถ่ายวันเดย์อีทอ่ะถ่ายไปแล้ว6ร้านนี่คือร้านที่7ของวันแล้วดูฉันสั่งแกดูดิคือบอกว่าคือมันเยอะมากจริงๆมารีบๆกินเพราะว่าบางอย่างมันเริ่มจะอืดแล้วอย่างอันเนี้ยยำวุ้นเส้นหมูสับน่ากินมากแล้วหมูสับแบบล้นๆจุกๆเห็นป่ะเนี่ยหมูสับล้นๆจุกๆแล้วดูจัดจ้านเห็นป่ะรีบแนะนำนะจะได้รีบกินอันนี้เนื้อปูผัดพริกเหลืองเธอเนื้อปูก้อนนี่น่ากินป่ะคนน่ากินอ่ะพอเขาบอกว่าช่วงนี้เขาไม่ได้สั่งแบบกุ้งไซส์ใหญ่หรือแบบเป็นปูเป็นมาเพราะเขาบอกว่าบางทีอ่ะพอช่วงโควิดเวลามามันขายยากแล้วมันตายเขาก็เลยแบบเป็นปูก้อนเป็นกุ้งแบบตัวไม่ได้ไซส์ใหญ่มากนะอันนี้เมนูพี่คิมแนะนำแกบอกว่าเป็นปลาดุกทอดกรอบอะไรสักอย่างพอฉันถามคือปลาดุกทอดกรอบผัดเผ็ดจ้านี่เลิศปะเนี่ยเลิศอยู่เนี่ยดูดิแล้วดูกลิ่นรสจัดจ้านพี่คิมบอกว่าร้านนี้คือแนวประมาณว่ากับข้าวข้าวต้มเป็นข้าวต้มนัวๆอาหารที่แบบรสจัดก็รสจัดจ้านอันนี้เอาที่ปลากระพงตอนแรกอยากสั่งปลาเก๋าปลาเก๋าหมดสั่งปลากระพงเป็นเนื้อทอดกระเทียมนี่เมนูถัดมาอันนี้พาวลี่พรีเซนต์ไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนแล้วก็ถามว่าทำได้ฉันบอกอ้าวทำได้ก็ลองดูปกติเราจะกินแบบหอยลายผัดพริกเผาใช่ป่ะเพราะเขาถามว่าหอยลายทำอะไรได้บ้างเขาบอกถ้าชอบกินหวานก็ผัดพริกเผาแต่ถ้าเกิดเราอยากกินแบบแปลกๆผัดผงกะหรี่เว้ยฉันก็เลยถามว่าเป็นแบบคลักๆหรอเขาบอกใช่เป็นเหมือนแบบผัดผงกะหรี่แบบเนื้อปูเลยแต่ใช้หอยลายอันยันเลิศเนี่ยนี่ดูเห็นป่ะหอยลายแกนี่แล้วดูความคลักของไข่ๆว้าวถัดมาอันนี้เริ่มต้นที่70บาทเองถ้าไม่ใส่หมูกรอบผักกระเฉดไฟแดงล้วนๆนะ70บาทถือว่าถูกเพราะบางร้านอ่ะ100นึงบางร้าน150ผักกระเฉดเพราะมันแพงอ่ะถัดมาพวกแกก็ต้องรู้ว่าฉันไปไหนมาไหนฉันก็ต้องสั่งแม่เจคิมจะไม่บอกว่านางสั่งยำกุนเชียงฉันก็สั่งกุนเชียงเกือบทุกร้านไป คือเป็นคนชอบกินกุนเชียงอยู่แล้วอ่ะอันนี้ยำกุนเชียงจ้าถัดมาเป็นสไตล์ที่แบบคนจีนจะต้องชอบแบบฉันเนี่ยคนจีนก็คือผัดกระเพาะหมูกับเกี๊ยมฉ่ายนี่แกเห็นว่าแต่ละอย่างแต่ละจานอ่ะไม่ได้จานเล็กเลยนะถือว่าพอชั้นใหญ่อยู่พอสมควรนะมาที่ทอดมันปลากรายเขาบอกว่าวันนี้ทอดมันปลากรายแบบแท้ๆเลยนะใช้เนื้อปลากรายล้วนๆเลยอ่ะได้ในเมื่อน้องเขาบอกว่าดีก็ต้องสั่งมามาที่จานสุดท้ายก่อนที่จะเริ่มชิมกันอันนี้เป็นปลาสลิดทอดยำมะม่วงอันนี้บอกให้เขาแยกน้ำยำมะม่วงมาได้นะเพราะว่ากลัวปลาจะไม่กรอบแล้วปลาสลิดเขาดีมากเลยดูดิทอดมาแบบย่อยอลังการเนี่ยเห็นปะเนี่ยแล้วดูกินกับยำมะม่วงอย่างเงี้ยถ้าเกิดใครกลัวที่จะแบบว่ามันแฉะนะขอเขาแยกมาได้เอาจริงๆนะบ้านเคยอยู่ในละแวกเนี้ยมาสักพักแล้วเพราะเป็นเด็กวัดสุทีไงแล้วประเด็นคือไม่เคยมากินร้านนี้ทั้งที่บ้านเพื่อนก็อยู่แถวนี้อะไรอย่างเงี้ยใกล้ๆโรงแรมแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นสบโอกาสเป็นการเปิดซิงครั้งแรกในชีวิตเริ่มที่ยำวุ้นเส้นก่อนเลยละกันมานี่ดูดิรอนานมากรอแบบถ่ายนู่นถ่ายนี่จนแบบมันเริ่มเซ็งแล้วแต่ไม่เป็นไรฉันว่าเส้นก็ยังโอเคอยู่อ่ะมายำวุ้นเส้นจ้าเป่าทำไมวะฉันชินกับการเป่าอาหารเว้ยฉันกลัวลวกปากกินก่อนแล้วนะเขาบอกอันนี้เป็นยำวุ้นเส้นสุดของทางร้านจะบอกเลยนะว่าน้ำยำรสจัดมากไม่ได้หวานนำเปรี้ยวนำแล้วก็เผ็ดซึ่งถือว่าดีเลยนะแล้วสิ่งที่พิเศษคืออะไรบ้างเขาใส่กระเทียมเจียวแกมันมีกลิ่นหอมกระเทียมเจียวซึ่งไม่ค่อยคุ้นชินกับยำแบบนี้ปกติเราจะเจอยำวุ้นเส้นแบบใส่หอมใหญ่ใส่ไอ้ต้นหอมอะไรเยอะแยะอันนี้คือใส่กระเทียมเจียวอ่ะขออีกคำได้ป่ะอันนี้แปลกดีอันนี้อร่อยคือถ้าเกิดแกชอบอ่ะแกจะใส่เป็นแบบว่าซีฟู้ดก็ได้ใส่เป็นแบบหมูสับแบบชันก็ได้หรือแกอยากเป็นกุ้งล้วนก็ได้ฉันว่าอร่อยดีนะมันมีความแปลกตรงที่แบบว่ามันมีกลิ่นกระเทียมเจียวอ่ะอันนี้ชอบเลยวุ้นเส้นยังดีอยู่เลยอ่ะเป็นกรอบเลยก็คือยำอ่ะเป็นรสยำอย่างที่ควรจะเป็นคือเปรี้ยวนำแล้วเผ็ดตามแล้วก็มีความแบบหวานจางมากๆหวานจางมากๆแบบครบรสอ่ะมาที่เนื้อปูผัดพริกเกลือมาไม่ได้ติดหวานนำเลยนะแล้วอะไรที่ควรจะจัดจ้านอะไรที่ควรจะเผ็ดรสจัด
แล้วก็คืออันนี้มีความเค็มนำนิดๆแล้วหอมพริกเกลือแล้วปูสดคือถือว่าดีเลยนะงั้นมาลองชิมอะไรต่อดีผัดผักกระเฉดมาผัดผักกระเฉดมานี่ผักกระเฉดจ้าถูอ่อนเลยนะเคี้ยวกรุบกับกรุบกับไม่มีเสี้ยนไม่มีเสี้ยนแบบเหนียวเหนียวอ่ะคือผักกระเฉดอร่อยเลยแล้วราคาดีด้วยปกติผักกระเฉดตอนนี้แพงมากอันนี้คือเผ็ดนำแล้วก็เค็มตามคืออย่างที่บอกเลยว่าอะไรที่แบบควรจะเป็นรสยังไงร้านเนี้ยฉันว่าคือข้อดีของเขาเลยนะคืออะไรที่ควรจะจัดเขาก็รสจัดรสจัดจริงจังด้วยดีเลยดีเลยมาชิมนี่เค็มฉ่ายกับข้าวหมูกินกับข้าวต้มบ้างมาอันเนี้ยกับนัวพอกินกับข้าวต้มไม่ได้จับมากแต่นัวนัวเพราะว่าตัวเค็มฉ่ายมันมีความเค็มนิดๆอยู่แล้วกระเพาะหมูอะไม่สาเด้งหนึบแล้วค่อนข้างจะเปื่อยยำกุนเชียงยำกุนเชียงกุนเชียงชิ้นใหญ่มากยำกุนเชียงของโปรดฉันดูสิบักเอ๊กชิ้นใหญ่ๆ2ชิ้นกุนเชียงดีเลยคือร้านไหนวะชื่อร้านไหนวะอยากรู้เลยเนี่ยกุนเชียงอร่อยรสชาติกำลังดีเลยกุนเชียงร้านนี้แล้วน้ำยำอ่ะเปรี้ยวหนังแล้วก็มีเผ็ดตามไม่ติดหวานชอบที่แบบว่าบางอย่างมันเป็นอย่างที่ควรจะเป็นไม่ใช่แบบอัดน้ำตาลอัดน้ำตาลอย่างเดียวเลยเนี่ยซึ่งร้านนี้ถ้าคนไม่กินติดหวานนะฉันว่าชอบฉันว่าปลื้มรสชาติดีนี่ที่ชิมมันนี่รสชาติดีหมดเลยนะจริงจริงๆมาลองอะไรต่อดีอ่ะวันนี้ปลาสลิดนะปลาสลิดกับยำมะม่วงนะปลาสลิดก็ดีข้างนอกอยู่ทอดมากรอบข้างในยังมีความนุ่มอยู่แล้วเค็มอ่ะเค็มกำลังดีไม่ได้เค็มระหว่างด้วยที่นี่เขาเลือกของดีว่ะมากินปลากินปลาต่อกินปลาสลิดต่อด้วยปลากระพงมาอันนี้เป็นปลากระพงทอดกระเทียมมาว้าวดีเลยเค็มนำกระเทียมกรอบกระเทียมหอมชอบมากเจ๊พี่คิงร้านนี้ดีอร่อยเลยจริงๆมาที่เมนูที่แบบเกินความคาดหมายหอยลายที่เอาไปแบบอะไรนะผัดผงกะหรี่ผัดผงกะหรี่ขอลองดูนิดนึงเนี่ยดูดูสิหอยแล้วมาผัดผงกะหรี่เธอดูดีเห็นป่ะดูน่ากินป่ะดูน่ากินใครบอกว่าไม่น่ากินเรื่องของเขาฉันบอกเองว่าน่ากินเห็นแล้วแบบว่าอยากลองมากเธอแล้วหอยลายเขาตัวใหญ่มากด้วยนะเนื้อเยอะอยู่เนี่ยเธอดูดิเนี่ยเห็นป่ะเนื้อหอยลายหอยลายเนื้อเด้งมากตัวใหญ่เคี้ยวหนุบหนับแล้วตัวผงกะหรี่เขาว่ากำลังดีนัวนัวไม่ได้ติดหวานบางร้านจะติดหวานเวอร์นึกออกปะติดหวานเค็มชัดๆอะไรเงี้ยอันนี้คือเค็มนำหอมกลิ่นแบบผงกะหรี่หอมกลิ่นน้ำมันพริกเผามาต่อกันที่ไรทอดมันนะทอดมันทอดมันนี่เนื้อแน่นๆดูหนาๆเห็นปะเนื้อแน่นๆหนาๆเห็นนะต้องบอกว่าให้พี่เคี้ยกินทั้งคำได้ฉันไม่กลัวผู้แก่ผู้แก่ให้ฉันทำอะไรฉันก็จะทำหมัดเนื้อเด้งมากฉันปักเป็นคำเด้ง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 เลยอ่ะเบอร์รี่เบอร์รี่มาเองเลยเธอแล้วคือเครื่องแกงอ่ะค่อนข้างหอมแต่ไม่ได้แรงแบบทัดมากมากเพราะฉะนั้นเด็กๆกินได้อันเนี้ยอร่อยคนชอบกินทอดมันปลากรายแบบเนื้อเด้งเด้งเลยนะน่าจะชอบจริงมาที่การสุดท้ายอ๋อนี่นี่น่าจะจานสุดท้ายละปลาดุกทอดกรอบผัดเผ็ดอันนี้มาทั้งตัวเลยเราเยอะมากจริงแกดูดิเยอะปะล่ะเนี่ยดูเห็นนะเนี่ยปลามาทั้งตัวเลยเห็นปะเนี่ยอันนี้120ไม่แพงนะเราไปซื้อร้านข้าวแกงอ่ะจานนี้ฉันว่าต้องมี200อ่ะเพราะถุงละ50เนี่ยถุงละ50ได้นิดเดียวเองนะปลาสดมากตัวเครื่องแกงถือว่าดีเลยอ่ะหอมจับจ้านร้านนี้เอาจริงนะอย่างที่บอกเลยคือมันเป็นอะไรที่รสชาติอาหารที่ควรจะเป็นคืออะไรที่เป็นข้าวต้มที่กินข้าวต้มเขาก็จะนัวๆกินได้เรื่อยๆรสกลางกลางแต่พออะไรที่มันแบบเป็นจัดจ้านคือดีหมดเลยแล้วของวัตถุดิบดีสดอย่างปูผัดพริกเหลืองอ่ะไม่ได้เผ็ดเวอร์วังนะแต่แบบว่าเค็มชัดแล้วกลิ่นหอมพริกชัดอะไรอย่างเงี้ยอย่างผัดผักกระเฉดก็ชัดยำกลิ่นชัดหมดเลย
ฉันชอบความแบบพอดีของร้านเนี้ยแล้วก็คืออย่างที่บอกนะพี่กิมมีกระซิบแต่ว่าฉันไม่ได้สั่งถ้าเกิดดูเมนูแล้วไม่ชอบใจเราอยากจะถามเขาบอกว่าถ้าเมนูเนี้ยทำอย่างนั้นได้ไหมวัตถุดิบอย่างเงี้ยทำอย่างนั้นได้ไหมอยากที่แบบเราอยากกินเขาสามารถทำให้ได้แกลองบอกเขาดูก่อนไม่ต้องมีอยู่ในเมนูก็กินได้ชอบตรงนี้ครีเอทเองได้เพราะว่าน้องที่มาจดออเดอร์กับพี่เกียร์เขาบอกว่าพี่อยากครีเอทอะไรได้หมดเลยเลยอย่างเงี้ยนางเก่งขนาดไหนอะเมนูที่แบบนางไม่เคยทำนางก็ครีเอทให้ได้ว่ะอะถ้าเกิดคนไม่กินข้าวต้มแบบข้าวต้มกุ้ยอย่างเงี้ยข้าวต้มแบบข้าวต้มปลาข้าวต้มกุ้งข้าวต้มกระเพาะหมูมีขายเมื่อกี้ฉันสั่งไปแล้วข้าวต้มกระเพาะหมู2ห่อให้แม่กับน้องแล้วก็เป็นข้าวต้มปลาใส่กุ้งให้แม่กับน้องอีก2ถุงทั้งหมด4ถุงงั้นขอตัวกินก่อนเฮ้ยข้าวต้มกุ้ยเดอะซีรีส์อ่ะเทปนี้คือดีเนี่ยคิดเลยว่าฉันควรจะชวนเจคิมมากินด้วยเพราะเจคิมบอกว่าทำไมเธอไม่บอกฉันก่อนไม่งั้นฉันจะมาแจมด้วยเพราะเกรงใจเจไงเกรงใจเจก็ไม่กล้าจะกวนเจตลอดเวลาเลยอย่างนี้น้องเกรงใจแต่น้องคราวหน้าน้องจะชวนเจมาด้วยเพราะอะไรจ๊ะเพราะน้องกินไม่หมดจ้ะเอาเจมาช่วยอ่ะโอเคขอตัวกินก่อนแล้วเดี๋ยวไปปิดสรุปจบที่หน้าร้านบุญยงอยู่ตรงถนนเจริญกรุงข้างโรงแรมแม่น้ำร้านนี้เด็ดข้าวต้มกุ้ยเดอะซีรีส์เทปนี้ต้องมาจ้ะกินก่อนนะเป็นไงแกดูดีใช่ป่ะเป็นอีกร้านนึงเลยนะบุญยงเป็นข้าวต้มแบบที่อร่อยแล้วก็อยู่ในซีรีส์ข้าวต้มกุ้ยเดอะซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยมากินได้อยู่ตรงเส้นเนี่ยถนนเจริญกรุงนี่แหละอยู่ข้างโรงแรมแม่น้ำเลยแล้วนี่แกดูนี่ฉันซื้อฝากแม่เป็นข้าวต้มกระเพาะหมูกับข้าวต้มปลากับกุ้งอะไรอย่างเงี้ยเอาไปฝากแม่ด้วยร้านเนี้ยข้อดีคืออะไรที่ควรจัดจานอ่ะก็จัดจานอาหารคือที่เป็นกินกับข้าวสวยคือจัดจานแต่อะไรที่กินกับข้าวต้มก็นัวๆคือเหมือนเขารู้ว่าอะไรกินกับอะไรแล้วก็เป็นร้านข้าวต้มดีๆอีกร้านหนึ่งที่อยากให้มาลองกันนะแล้วก็ขอบคุณพี่คิมขอบคุณมากนะน้องขอบคุณที่แบบแนะนำร้านดีๆให้น้องเลยอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าปิดจบบล็อกเลยแล้วกันกับข้าวต้มกุ้ยเดอะซีรีส์นะถ้าเกิดใครชอบบล็อกนี้ของพี่เกียร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่เกียร์ด้วยที่สำคัญนะจะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกรุงกริงกรุงกริงให้ฉันแล้วเจอกันใหม่บล็อกหน้าจะพาไปไหนยังไม่ได้คิดพูดเหมือนเดิมทุกวอกเลยยังไม่ได้คิดเอาเป็นว่าเอากลับบ้านไปให้แม่ก่อนเพราะว่าแม่รอกินอยู่ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายจ้าไปทางไหนดีวะเนี่ยไปทางนี้แล้วกัน